สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ขนอมคาบาน่าบีชรีสอร์ทนะครับในอำเภอขนอมนะครับตอนนี้เราอยู่ใน channel หนีเมเที่ยว2020นะครับขนอมคาบาน่าเนี่ยจะอยู่ติดริมถนนเลยนะครับหาไม่ยากนะครับเนี่ยติดริมถนนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่าเป็นอย่างไรไม่แน่ใจขึ้นทางนี้มั้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับinformation นะครับติดต่อสอบถามทางด้านนี้ฟึบนะครับเข้ามาด้านในอันนี้จะเป็น information นะครับข้างบนนะครับจะเป็น information คือถ้าใครท่านจะมาหาห้องพักหรืออะไรเงี้ยก็ติดต่อด้านบนแล้วก็รถเนี่ยเข้ามาทางนี้แล้วก็จอดด้านล่างได้เลยนะครับเข้ามาจอดด้านในตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่าเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้จะเป็นหน้ามรสุมของทางภาคใต้นะครับฝนก็จะตกชุกนิดนึงเนี่ยครับห้องสภาพแวดล้อมนะครับของขนอมคาบาน่าแต่ด้านบนเนี่ยผมว่าน่าจะสวยนะเดี๋ยวเราลองไปเดินด้านในก็ห้องก็จะเป็นตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนกับเดินลงมาทางด้านล่างนะครับเป็นห้องเนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในกันบรรยากาศร่มรื่นตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับเป็นเหมือนกับหลายโซนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นห้องตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆแบบนี้นะครับตรงนี้สวยมากเลยเป็นน้ำพุแล้วก็แยกออกมาเป็นโซนบ้านเป็นหลังนะครับจะมีทางซ้ายและทางขวานะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเดินทางขวาก่อนแล้วกันมันก็เหมือนกันแล้วครับเราเดินมาดูตรงนี้เนี่ยครับจะไม่มีฟรอนต์บีดนะครับคือไม่มีบ้านที่มันติดทะเลคือบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องเดินลงในทะเลนะครับเนี่ยครับบ้านจะเป็นหลังๆแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ําต่อแต่เราดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําสําหรับเด็กๆเล่นนะครับเด็กๆเล่นเค้าทํามันเป็นรูปเรือนะครับเนี่ยครับสระไม่ลึกมากตรงนี้ก็จะเป็นทำเป็นรูปเรือตรงนี้ครับนะครับก็บ้านแต่ละหลังก็ออกมาเล่นน้ำในสระนี้ได้นะครับก็จะมีสไลเดอร์ตรงนี้ให้ตรงนี้นะครับเดินต่อไปจากบ้านที่เป็นหลังๆที่เราพักเนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนกับที่ทานอาหารตรงนี้นะเนี่ยครับวิวทานอาหารอันนี้จะเป็นอ่างจากุซี่ผมไม่แน่ใจเลยนะว่าใครจะกล้าอ่านหรือเปล่าเพราะมันโอเพ่นมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เหมือนทานอาหารนะครับตรงเนี้ยทานอาหารเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทานอาหารเหมือนกันอันนี้จะเดินลงไปที่ทะเลได้นะครับคือห้องอาจจะไม่ติดเป็นซีวิวแต่ตรงนี้เราสามารถมีเนื้อที่หน้าหาดได้นะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อที่หน้าหาดแล้วก็มีที่นอนผ้าใบให้ลูกค้าได้นอนพักผ่อนตรงนี้ครับก็จะเป็นมันก็เป็นหาดส่วนตัวนะครับเป็นหาดส่วนตัวเนี่ยครับก็ตอนเช้าๆก็นั่งทานอาหารตรงนี้แล้วก็มองวิวทะเลกันนะครับสำหรับขนอมคาบาน่านะครับถ้าท่านใดสนใจก็มาพักได้นะครับขนอมแวะผ่านขนอมโรงแรมค่อนข้างเยอะนะครับบังกะโลค่อนข้างเยอะเนี่ยครับก็ตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมก็เลยถ่ายให้ดูสำหรับขนอมคาบาน่าคือเอาจริงๆนะบางทีเนี่ยเราดูในเว็บจองห้องพักหรืออะไรเงี้ยเราคิดว่ามันสวยหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็จะถ่ายมุมที่สวยๆแหละ
แต่เพียงแค่ว่าผมที่มาเนี่ยคือผมจะถ่ายเหมือนกับเป็นวิดีโอแล้วก็ดูวิวทั้งหมดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันสวยจริงไหมอ่ะเป็นวิดีโอเนี่ยมันจะได้อะไรได้มากกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับขนมคาร์บานานะครับตรงนี้ก็จะหมดแล้วนะครับก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งกันนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะครับหรือว่ามีที่เที่ยวที่ไหนแนะนำคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ